ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหัวเทียนนะคำว่าหัวเทียนของไทยบ้านนะคำว่าหัวเทียนของไทยบ้านหรือชาวบ้านนะมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็หัวเทียนของช่างจะเป็นอีกแบบนึงมันต่างกันตรงไหนเรามาดูกันตรงนี้อันนี้ภาษาบ้านๆภาษาบ้านๆเขาจะเรียกว่าหัวเทียนไฟนะภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าหัวเทียนไฟแต่ภาษาช่างบ้านเราภาษาช่างเนี่ยเขาเรียกว่าหลอดไฟนะดังนั้นเวลาที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านบอกว่าเปลี่ยนหัวเทียนให้หน่อยเนี่ยถามเขาดีๆว่าหัวเทียนไฟหรือหัวเทียนเครื่องยนต์นะมันจะมี2อันเนี่ยนะอย่าไปใส่ผิดก็แล้วกันนะดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าหลอดไฟนะบอกหน่อยบอกชาวบ้านสักนิดนึงนะอันนี้เขาเรียกหลอดไฟนะอันนี้เขาเรียกหัวเทียนนะอันนี้เขาเรียกหัวเทียนนะตรงนี้ให้แยกแยะถึงความแตกต่างนะฟังดีๆด้วยเราเป็นช่างเราก็ต้องฟังดีๆด้วยว่าอันนี้เขาเรียกว่าหัวเทียนไฟหัวเทียนไฟนะเห็นพี่ๆจากฝั่งทางภาคใต้เม้นเข้ามาว่าไอ้ตัวเนี้ยหลอดไฟเนี่ยฝั่งทางภาคใต้ยังใช้คำเรียกที่ว่าเกียงเกียงหรือว่าตะเกียงนั่นแหละนะเกียงหน้าเกียงหลังว่างั้นนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าฝั่งทางภาคใต้ภาษาท้องถิ่นบ้านฝั่งทางภาคใต้เขาเรียกว่าเกียงแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานภาษาภาคเหนือเขาอาจจะเรียกว่าตะเกียงนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับที่แบ่งปันกันมาจากเพื่อนๆพี่น้องช่างนะครับจากทั่วประเทศนะอันนี้เรียกว่าหลอดไฟอันนี้เรียกว่าหัวเทียนนะครับอันนี้ก็คือศัพท์ช่างนะแต่ถ้าศัพท์ลูกค้าหัวเทียนไฟหน้าหัวเทียนไฟท้ายฟังดีๆอย่าเปลี่ยนผิดก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ